โดยนายยา,ยาประนาคอนายอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยกำลังในพื้นที่ทั้งสฝ่ายมีการซักซ้อมการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองเตรียมความพร้อมรับคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศนะครับโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆสำหรับการคัดกรองที่ศูนย์คัดกรองที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาเพื่อรับและส่งต่อไปยังศูนย์โล c ค,คอ l ์ q u a r a n t ของจังหวัด มีทั้งหมด1นึ่รองรับได้ประมาณ1,639คนครับโดยเขาจะพิจารณาการใช้ศูนย์โลเอลควอเรนทีนจากจำนวนผู้เข้าพักและความเหมาะสมของสถานที่ก็จะแยกผู้เข้ากักตัวเพื่อสังเกตอาการตามสีมีสีเหลืองสีแดงและสีเขียวครับพันจ่าโทอนันต์บุญสมราในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ออกมายืนยันว่าความพร้อมในการรองรับคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ และได้ทําความเข้าใจกับคนในพื้นที่แล้วถ้าบอกว่าทําความเข้าใจว่ากลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาไม่ใช่เป็นตัวปัญหาในการเป็นพาหะของการแพร่เชื้อโรคร้ายเพราะว่าทุกคนนั้นจะต้องถูกก,กักตัว14วันเพื่อดูอาการของโรคตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขก่อนซึ่งผู้ที่จะเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานในกลุ่มของต้มยำกุ้งหรือร้านอาหารไทยมุสลิมรับกรีดยาง นวดแผนไทยและก็นักศึกษาอยู่ในประเทศมาเลเซียครับทางนี้รัฐบาลก็จะอำนวยความสะดวกให้คนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับเข้าประเทศไทยแต่ว่าจะมีการจำกัดจำนวนรวมทุกด่าน300คนต่อวันนะคะ ก็จะมีจุดผ่านแดนทั้งหมด4แห่งก็คือจุดผ่านแดนถาวรสุไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสจุดผ่านแดนถาวรอ,อำเภอสระจังหวัดสงขลาจุดผ่านแดนถาวรอ,อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจุดผ่านแดนถาวรวังประจัน์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลและจุดผ่านแดนถาวรอ,อำเภอเมืองสตูลก็คือที่ท่าเรือต่ำมะลังจังหวัดสตูลค่ะ สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับเข้ามายัางประเทศไทยนะครับย้ำอีกครั้งต้องมีเอกสารประกอบไปด้วยใบรับรองแพทย์หรือว่า Fit to Travel แล้วก็หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศที่พำนักซึ่งในส่วนนี้จะมีการระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดินทางช่องทางผ่านแดนที่จะเดินทางกลับวันที่จะเดินทางจังหวัดที่จะพำนักหรืออาศัย ในจังหวัดภูมิลำเนาในไทยแล้วก็หลายมือชื่อของผู้เดินทางลงนามรับทราบและยินยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้หรือว่า local quarantine เป็นเวลา14วันส่วนผู้ที่ตัดสินใจชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยและรออยู่ในมาเลเซียจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สถานเอกอคัครราชทูตและสถานกงสุนใหญ่ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซียมีการแจกอาหารเข้าสารอาหารแห้งและของใช้จําเป็นอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าของคนไทยเอางี้ย้ำง่ายๆนะคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการนะครับสิ่งที่ยังคงเข้มข้น ก็คือจะต้องมีใบรับรองแพทย์ฟิ fit to t r a เวลและก็2หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทูตอีกอย่างที่สําคัญมากๆก็คือ14วันมาแล้วจะต้องกักตัวแน่นอนอมไม่ได้ปล่อยให้ไปกักตัวเองแล้วไม่ใช่นะ,ะกลับมากักตัวโดยรัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลจะมีสถานที่ใ,ให้กักตัวนะคะ,คะ